สวัสดีค่ะคลิปนี้นำจะพูดถึงการทานอาหารมื้อเดียวนะคะโปรตีนจากเทมเป้อิ่มจริงอะไรจริงค่ะมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะนำเริ่มทานอาหารมื้อเดียวมาเนี่ยประมาณนะคะ2วีคมาแล้วนะคะที่ทานมื้อเดียวจริงๆเริ่มเมื่อก่อนเลยนะคะนำจะทานประมาณ2มื้อเนาะตอนนี้เหลือมื้อเดียวนะคะคราวนี้มื้อเดียวของนำเนี่ยเป็นมื้อเดียวที่นำทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในมื้อนั้นนะคะแล้วก็ถั่วมากกว่า12ประเภทเลยค่ะนำเปิดตู้เย็นให้ดูนะคะตัวถั่วที่นำทานเนี่ยจะเยอะมากๆเลยค่ะโดยที่นำจะนึ่งถั่วเอาไว้นะคะแล้วก็ทานอันนี้นะคะเป็นถั่วนึ่งที่มีมากกว่าเป็น10ชนิดเลยค่ะถั่วนึ่งของนำนะคะจะเป็นถั่วแดงหลวงนะคะเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะถั่วแดงหลวงมีเม็ดบัวมีลูกเดือยมีถั่วขาวมีถั่วเขียวนะคะมีถั่วลูกไก่ชิคพีเจ้าชิคพีนะคะมีถั่วลิสงมีถั่วแดงเม็ดเล็กมีถั่วดำอันนี้มีถั่วแบบเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้คืออาหารในหนึ่งมื้อของนำนะคะมีถั่วแบบนี้ถั่วหลากสีนึ่งนำนึ่งเอานะคะแล้วนำก็ทานกับข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ผักสดหลากชนิดในผักสดนะคะนำก็จะมีทานหัวหอมแตงกวามะเขือเทศทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างที่เป็นผักสดเป็นผักใบนะคะนำจะไม่ค่อยทานผักแบบต้มอ่ะนำอยากทานแบบสดๆจริงๆแล้วตัวหลักสำคัญเลยนะคะเจ้าเทมเป้ค่ะเทมเป้ที่นำทานนะคะจะเป็นเทมเป้ที่นำทำเองนำทำจากถั่วเหลืองที่เป็นนอน GMO นะคะอันนี้คือดีเทลของตัวเขานี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ด้านหลังจะเห็นเป็นถั่วเหลืองเม็ดๆเลยนะคะอันนี้ด้านหน้าเชื้อเดินเชื้อของน้องเทมเป้เนี่ยเต็มแล้วนะคะทั้ง2กล่องเลยค่ะทั้ง2กล่องเลยนะคะนำจะทานปริมาณแบบนี้ค่ะนี่อันนี้นะคะคือการเดินเชื้อนำจะทานปริมาณแบบนี้ทุกวันนะคะวันละมื้อคือเจ้าเทมเป้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะประมาณ2กล่องเนาะแล้วก็ถั่วหลากสีแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่อิ่มมากและอิ่มจริงค่ะเมื่อก่อนนำยังเคยพอทานอาหารเสร็จเนี่ยโหผลไม้เยอะมากแตงโมเยอะมากแก้วมังกรเยอะมากนะคะเป็นผลไม้หลังจากนั้นฝรั่งเยอะมากแต่ตอนนี้พอทานแบบนี้นะคะอิ่มจริงๆค่ะโปรตีนเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าเราทานโปรตีนที่เยอะเนี่ยร่างกายเราเขาจะรู้สึกเขาจะแจ้งขึ้นมากับตัวเราเองนะคะว่าพอแล้วอิ่มพอแล้วนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะน้ำทานโปรตีนเยอะมากแล้วพอดีเป็นโปรตีนดีจากพืชนะคะอันนี้เป็นเทมเป้ที่นำทำเองจากถั่วเหลืองจริงๆแล้วมื้อเดียวเราอิ่มค่ะมื้อเดียวเราเฟิร์มกับร่างกายเรามากๆเลยนะคะเพราะว่านำมองนะคะเราไม่ได้ใช้สารอาหารอะไรเยอะแยะมากมายแล้วในการดำรงชีวิตเนาะเราก็คือใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะดังนั้นมื้อเดียวเป็นมื้อที่ดีและเป็นมื้อที่อิ่มเพียงพอค่ะนำมองแบบนั้นนะคะเราลองมาทานเปลี่ยนการทานอาหารมาเป็นแบบนั้นแล้วนำทานน้ำตาลต่อวันเนี่ยน้อยมากน้ำที่นำทานเนี่ยจะเป็นน้ำที่คือจะเป็นคีเฟอร์จะเป็นคอมบูชาอะไรก็แล้วแต่อันนั้นจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บเหมือนเราทานน้ำอัดลมคือมีรสชาติหวานๆเนาะแล้วก็ทานน้ำปกติบ้านนำจะทานเป็นน้ำด่างนะคะลองดูค่ะทานอาหารมื้อเดียวแต่สารอาหารให้ครบแล้วคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าโปรตีนจากพืชเทมเป้อิ่มจริงอะไรจริงทานเป็นอาหารมื้อหลักได้เลยนะคะดีแบบดีสุดๆเลยค่ะนำทานมา2วีคเนี่ยปรากฏว่า2วีคน่าจะ3วีคแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี้ยนำจะไม่หิวแบบเวิร์นไม่ต้องทานอะไรเยอะมากเลยอ้อมีอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่หิวสิ่งที่นำจะเก็บไว้อีกอย่างนึงนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นมันหวานอันนี้เป็นมันหวานนะคะอันนี้เป็นมันม่วงค่ะก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะทำมันประเภทไหนนะคะอย่างวีคเนี้ยนำซื้อจะเป็นมันม่วงมาเนาะ
ก็จะเก็บไว้เวลาหิวก็คือจะทานกันว่ากันเป็นหัวๆเลยนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือทานให้อิ่มมันหวานนี่คือสิ่งที่ได้เนี่ยคือโปรตีนนะเอ๊ะโทษค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์บเชิงซ้อนนะคะเป็ดก็เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดดีอีกนะคะถึงแม้จะเข้าร่างกายเป็นแป้งก็จริงนะคะแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดดีคือเขาจะมีไฟเบอร์อยู่ด้วยเขาจะมีไฟโตนิวเตรียนจากพืชอยู่ด้วยอันนี้คือมันจะได้ก็เป็นไฟโตสีม่วงนะคะจะมีสีอื่นๆแซมมาแต่สีที่เห็นหลักๆเนี่ยคือสีม่วงเนาะเราทานอาหารแบบนี้ค่ะทานอาหารแบบนี้จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงตอนนี้นะคะเราเลือกทานอาหารให้เป็นค่ะข้อมูลเรามีเยอะแยะเลยนะคะในโลกแห่งในโลกเสรีโซเชียลอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะคะเราเสิร์ชหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับร่างกายเราเนาะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือถ้าหิวแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยหิวละจะเป็นบางวันที่เวลาไปคลาสโยคะเช้าๆเรากลับมาเนี่ยนะคะจะพกแบบนี้ไปทานก่อนแล้วถึงจะมีแรงกลับมาฝึกอีกเที่ยวหนึ่งเราค่อยทานอาหารมื้อหลักแบบนี้ก็ได้นะคะลองดูค่ะลองเปลี่ยนอาหารที่เราทานดูนะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นลดน้ำตาลลดแป้งขัดขาวลงอันนี้คือแป้งหนึ่งชนิดเลยนะคะแต่เป็นแป้งที่เป็นคาร์บเชิงซ้อนเป็นแป้งที่มีสารอาหารอื่นๆผสมอยู่ด้วยกินอะไรก็ตามมาจากธรรมชาติค่ะอย่าเป็นแป้งขัดขาวอย่าเป็นอาหารอุตสาหกรรมนะมองแค่นี้ค่ะเราก็รอดละอย่ากินอาหารอุตสาหกรรมมากทำเองอย่างเทมเป้นี่คือก็ทำเองนะคะถั่วเหลืองก็ต้มเองหมักเดินเชื้อเทมเป้เองแล้วก็ทานถั่วนึ่งต้องให้เป็นถั่วนึ่งนะคะหลากสีก็ทำเองนะคะก็หาถั่วหลายๆสีมานึ่งนะคะแล้วก็ทานเองทุกวันทุกมื้อนะมื้อ1มื้อต่อวันเพียงพอค่ะถ้าเราได้สารอาหารที่ครบเนาะแล้วก็อย่าเสียเวลาไปกับการทานน้ำตาลการทานอะไรที่เยอะแยะมากมายไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้มีสารอาหารที่ให้อะไรกับร่างกายเลยนะคะลองเลือกเปลี่ยนอาหารที่ดีทานค่ะแล้วก็เราจะพบว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเยอะแยะเลยค่ะ